สวัสดีค่ะนักเรียนแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกโรงเรียนนะคะและสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านค่ะวันนี้เราพบกันในชั่วโมงที่5ในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่เท่าไหร่เอ่ย15เดือนเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2557นะคะเด็กๆต้องเป็นไงคะต้องรู้วันรู้เดือนรู้ปีพ.ศ.นะวันนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับ2ทับ2นะคะวันนี้ทับ2เป็นห้องเรียนต้นทางของเราแล้วก็มีเพื่อนๆปลายทางของเราทั่วประเทศเลยช่วงบ่ายนี้อากาศร้อนไหมลูกร้อนไหมคะอ้าวใครว่าร้อนผู้ชายยกมือผู้หญิงยกมือทุกคนเลยนะคะอากาศร้อนเอามือลงค่ะอากาศร้อนข้างนอกข้างในอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะตอนนี้เริ่มเย็นแล้วเพราะเรามีห้องเรียนปรับอากาศนั่นเองแต่ว่าหลายคนก็เป็นไงคะหน้าตาง่วงนอนหรือเปล่าเรากลับมาจากพักแต่เด็กๆได้สนุกสนานได้วิ่งเล่นแล้วก็ได้รับประทานอาหารนะคะแสดงว่าช่วงนี้เป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนกลางวันนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ว่าเอ๊ะกลางวันเราทำอะไรกลางคืนเรามาเรียนหนังสือได้ไหมไม่ได้กลางคืนทำอะไรคะนอนพักผ่อนนะคะเด็กๆก็เป็นไงคะได้นอนอิ่มเขาเรียกว่าอิ่มเต็มที่เลยนอนหัวค่ำตื่นแต่เช้ามาโรงเรียนมาทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับ2จะดูซิวันนี้น่ารักทุกคนหรือไม่นะคะเราจะได้เรียนรู้เรื่องราวกันต่อแต่ก่อนเรียนอยากจะเห็นเด็กๆมีความสุขกับการเรียนด้วยการไปเที่ยวกันดีกว่าจริงไหมเดี๋ยวคุณครูจะพาไปเที่ยวไปไหมคะอ้าวไปทั้งหมดยืนขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนยืนขึ้นจัดแถวเลยค่ะทั้งหมดจัดแถวผู้หญิงขยายแถวลงไปเลยลูกทั้งหมดแถวตรงผู้ชายกดแถวตรงเอามือจับเอวตัวเองไว้เดี๋ยววันนี้ดูสิเด็กๆน่ารักหรือไม่นะคะจับเอวตัวเองไว้เอามือแตะไหล่ตัวเองผู้ชายที่เจ็บไหวไหมลูกถ้าไม่ไหวก็นั่งนะคนที่เจ็บขาเนี่ยได้ไหมคะนั่งก่อนก็ได้นะคะเราเจ็บขาการทรงตัวไม่ดีเอามือแตะศีรษะตัวเองไหนแถวตรงหรือยังข้างหลังผู้ชายแถวตรงหรือยังคะเอาละเอามือแตะศีรษะไว้ชูมือขึ้นไปชูมือขึ้นไปนะคะดูซิยืนตรงๆดูซิไม่ต้องขย่งเท้าค่ะไม่ต้องขย่งเท้าหนูจะยืนทรงตัวไม่ได้นะคะกางแขนออกมากระโดดตบ1ครั้งกระโดดตบอีกหนึ่งครั้งคนที่เจ็บกระโดดไม่ไหวนะครับลูกไม่ต้องกระโดดนะเอาละเอามือจับเอวตัวเองไว้เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันวันนี้ไปเที่ยวที่ไหนคิดเองนะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันนะคะI'm not afraid to die.
ป็นไงคะกระดึบกันไปถึงไหนไปเที่ยวไหนกันอ้าวทุกคนนั่งตัวตรงผู้ชายพร้อมไหมยังคะผู้ชายพร้อมไหมยังลูกอ้าวพร้อมแล้วหยุดนะคะหยุดคุยเพราะว่าเราจะเข้าสู่เนื้อหาการเรียนเมื่อกี้ให้เด็กๆได้ออกกำลังกายนิดหนึ่งนะคะเป็นการฝึกให้เรานั้นได้เตรียมพร้อมในเรื่องของการเรียนเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยผู้หญิงบอกว่าไม่เหนื่อยค่ะผู้ชายเหนื่อยไหมครับโอ้เก่งมากไม่เหนื่อยนะคะง่วงนอนหรือยังครับไม่ง่วงไม่ง่วงนะคะนั่งตัวตรงนะคะคราวนี้เราจะให้เด็กๆเนี่ยได้ฝึกฟังคำถามแล้วเดี๋ยวใครเก่งใครกล้าแสดงออกก็เป็นไงคะวิ่งมาตอบดีไหมเอาละค่ะเนื้อหาวันนี้เราจะเรียนต่อถึงเรื่องราวของโรงเรียนของเรานะคะโรงเรียนทุกโรงเรียนมีอะไรล่ะมีอะไรคะมีธงชาติอันบอกว่ามีธงชาติเราเข้ามีอาคารเรียนเราเข้ามาเห็นไหมเข้ามาปั๊บในโรงเรียนต้องมีอาคารเรียนมีเสาธงมีอะไรอีกคะมีโรงอาหารมีอะไรอีกคะผู้หญิงตอบบ้างอย่ามัวเล่นอยู่มีสนามเด็กเล่นนะคะเด็กๆชอบไปใช้สถานที่สนามเด็กเล่นแต่นะคะต้องระวังอุบัติเหตุด้วยเพราะบางคนเล่นแล้วระมัดระวังบางคนเล่นแล้วไม่ระมัดระวังอาจเกิดอุบัติเหตุได้นะคะดังนั้นเราต้องดูแลความปลอดภัยของตัวเรานักเรียนก็เช่นเดียวกันนะคะเมื่อเข้ามาในโรงเรียนเรามีอะไรล่ะมีเพื่อนได้เล่นกันได้สนุกสนานกันแต่ก็ต้องอยู่บนอะไรคะลูกบนรากฐานของการดูแลช่วยเหลือกันไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่แต่เราก็ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นก็คืออะไรคะลูกการอยู่ร่วมกันในสังคมนั่นเองนะคะเรารู้หน้าที่เรารู้ระเบียบวินัยแล้วเมื่อวานนี้เราเรียนถึงเรื่องราวของกฎระเบียบของอะไรคะกฎระเบียบของโรงเรียนมีอะไรบ้างใครตอบคุณครูได้บ้างมีอะไรบ้างคะเมื่อวานสมุดเราจดหรือเปล่าข้อที่หนึ่งตั้งใจเรียนใช่ไหมคะมีระเบียบวินัยก็คือตั้งใจเรียนเด็กๆมาโรงเรียนเขาบอกว่ากินขนมในห้องเรียนแสดงว่ามีระเบียบวินัยไหมไม่มีนะคะกินขนมในห้องเรียนเขียนโต๊ะเรียนแสดงว่ามีระเบียบวินัยไหมไม่มีระเบียบวินัยนะคะการเล่นทุกอย่างต้องเล่นอยู่บนรากฐานของอะไรคะของความปลอดภัยอ้าวเด็กสองคนนี้กำลังเล่นอะไรกันคว้างจรวดแสดงว่าเล่นเครื่องบินกำลังร่อนจรวดเล่นเครื่องบินกันมีขาใครโผล่มาเด็กๆว่าเป็นใครคะอ๋อครูใหญ่หรือผู้